รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่2นะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการเร่งเบิกจ่ายเงินครึ่งปีหลังและจะหารือถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ด้วยค่ะบ่ายวันนี้นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่2หลังจากครั้งแรกได้วางมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2558ถึง2559ผ่าน6มาตรการหลักเพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุดซึ่งครั้งนี้จะติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินงบเงินกู้และงบประมาณพิเศษตามโครงสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนโดยคาดหวังว่าการกระตุ้นผ่านมาตรการต่างๆจะทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังหลายแสนล้านบาทช่วยให้เศรษฐกิจโตได้ไม่ต่ำกว่า 3% ตามที่กระทรวงการคลังคาดการเอาไว้ซึ่งขณะนี้ยังมีเงินคงคลังมากกว่า 200 แสนล้านบาทเพียงพอกับการเบิกจ่ายแม้การจัดเก็บรายได้ของประเทศช่วงนี้จะต่ำกว่าเป้าอีกทั้งยังมีเงินลงทุนค้างท่อเบิกจ่ายอีกประมาณ 100 แสนล้านบาทขณะเดียวกันก็จะประเมินผลกระทบจากเหตุระเบิดราชประสงค์ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะขณะที่นายประสานไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะต้องใช้เวลาประเมินผลกระทบเหตุระเบิดอีกสักระยะหนึ่งครับซึ่งเหตุการณ์ระเบิดไม่กระจายถ้าหากเหตุการณ์นี้นะครับไม่กระจายไปยังจุดต่างๆก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากแต่ว่ายอมรับว่าภาคท่องเที่ยวอาจจะถูกกระทบบ้างแต่ก็คงไม่ใช่ทั้งหมดครับจึงไม่อยากให้หวั่นไหวกับสถานการณ์ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับส่วนการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทช่วงนี้มีทิศทางอ่อนค่าลงนะคะเช้าวันนี้ค่ะเปิดตลาดที่35.58 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากเย็นวานที่ระดับ35.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยยังคงติดตามประเด็นต่อเนื่องจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ตามมาอีกหรือไม่นะคะโดยตลาดเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในวันนี้เอาไว้ที่กรอบ35.50 บาทถึง35.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะดำเนินนโยบายผ่อนคลายเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจค่ะ